ประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับนะครับว่าจัดการกับการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับมาเป็นอันดับ1เลยนะครับมาดูว่าประเทศไทยและประเทศอื่นๆบนโลกใบนี้เนี่ยเขาจัดการกับการระบาดของโควิด-19 อย่างไรบ้างครับเป็นการจัดอันดับขึ้นมานะครับจาก The Global COVID-19 Index นะครับหรือว่า GCI จัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุดของโลกครับโดยเขาบอกว่าเราเนี่ยได้สัดส่วนคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม24กรกฎาคมที่ผ่านมาได้คะแนน 81.15ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คะแนนเราปรับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับมาอยู่ที่ 82.06 นะครับวิธีการคำนวณเขาคิดคำนวณอย่างไรล่ะถ้าเทียบเป็นสเกล100เนี่ยเขาบอกว่า 70% นั้นมาจากการใช้ Big Data รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลรายวันจากฐานข้อมูล184ประเทศทั่วโลกส่วนอีก 30% ครับเขาจะไปอ้างอิงกับข้อมูลเชิงสถิติดัชนี The Global Health Security Index หรือว่า GHS ซึ่งริเริ่มโดยมหาวิทยาลัย John Hopkins นะครับเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาจะรวบรวมข้อมูลมาใน195ประเทศทั่วโลกนะครับก็รวมกันเป็น 100% นั่นเองนะครับทั้งนี้ประเทศ5อันดับแรกมาดูท็อป5ที่สามารถฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 ได้ดีที่สุดประจำวันที่28กรกฎาคมนะครับได้แก่1ไทยแลนด์ครับประเทศไทยบ้านเรานะครับ2เกาหลีใต้3ลัตเวีย4มาเลเซียและ5ไต้หวันครับส่วนประเทศที่เคยครองอันดับ1ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างออสเตรเลียปรากฏว่าขยับปรับลงมานะครับอยู่ในอันดับที่8ส่วนนิวซีแลนด์อยู่อันดับที่6นะครับเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำหรับประเทศไทยอัตราการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาและล่าสุดไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมานานกว่า2เดือนแล้วทำให้ประเทศไทยของเราสามารถผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ได้แต่ยังคงมาตรการเข้มงวดตามแนวชายแดนเพื่อให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคมแล้วก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับประเทศไทยก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการระบาดรอบ2นั่นเองทั้งนี้ไทยกำลังเริ่มการทดลองวัคซีนโควิด-19ในมนุษย์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ทำให้ไทยอาจจะได้ใช้วัคซีนภายในสิ้นปี2564นะครับนี่คือข่าวดีของไทยนะครับว่าเราเนี่ยเป็นประเทศอันดับหนึ่งเลยที่ฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 ทำได้ดีเยี่ยมก็ได้รับคำชมมานะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นความร่วมมือร่วมใจของประชาชนคนไทยอยากให้ทำกันต่อไปเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ